คือทางเข้าเวฬุวันเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายข้างหน้าเพราะเป็นกุฏิพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เขาบอกงั้นปัจจุบันศพมุสลิมตั้งไปแล้วเรียบร้อยเขาบอกงั้นพระอาจารย์ผู้บรรยายท่านเล่าให้ฟังเวฬุวันเวฬุวันที่เราเรียนกันอินเดียสวนไผ่สวนไผ่ในวัดหนึ่งควรจะหาสถานที่ปลูกต้นไผ่ไว้บ้างเพื่อให้รุ่นหลังได้เห็นนักท่องเที่ยวชาวไทยมาแล้วมาแล้วเนี่ยศาลาไทยเวฬุวัน2514วัดไทยเวฬุวันเวลาเที่ยงของวันที่24พฤศจิกายน2556เป็นประวัติศาสตร์ของเราที่ได้เข้ามาสถานที่แห่งนี้สาระดินไหลไม่รู้พระอาจารย์ผู้เป็นวิทยากรอยู่ข้างหน้าตรงนี้เป็นต้นไผ่โยมจะเห็นว่าชาวไทยทำการปลูกเมื่อไม่นานนี้มีพระสงฆ์ไทยมาจำพรรษาที่นี่พระสงฆ์ไทยมาจำพรรษาที่นี่เลยมาปลูกต้นไผ่รุ่นเมื่อไม่นานนี้เองมาจำพรรษาโดยการนำของอาจารย์วิทูลในนามโครงการของหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือเดิมทีต้นไผ่ใหญ่มากแต่ว่ามันตายคุยโยมนี่สระน้ำอะไรไม่รู้สระน้ำเวฬุวันมั้งลึกมากลึกมากฮะนมในอินเดียแล้วเนี่ยไทยมายึดครองแล้วเนี่ยมีธงชาติไทยธงธรรมจักรมายึดครองเขาแล้วเนี่ยนั่นน่ะทั้งหมดนะที่เขานั้นอันนี้สองคนหรอไหมเดินรอบเดินต่อไปเรียกว่าเดินเดี๋ยวจะเจออะไรข้างหน้าอยู่ซ้ายมือตอนนี้ต้นไม้บังเจอแล้วข้างหน้ามีการกราบด้วยชาวไทยดูธงชาติแล้วก็ธงธรรมจักรคณะทัวร์ไทยแน่นอนนั่นแหละชั่วน่าจะเป็นปังกลิ่นหอมมากแปลกนะกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นหอมทิพย์ที่เวฬุวันนี่นี่อินเดียนะเนี่ยไทยมาอยู่เยอะเลยเอาธงชาติไทยธงธรรมจักรมาอยู่ซะเลยนี่ทัวร์สองคณะประชันกันอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็เรื่องราวที่นี่คือที่ไหนอย่างไรความสำคัญของวัดเวฬุวันของเรานี้ก็คือเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาของเราซึ่งพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ถวายด้วยการหลั่งน้ำสิโนทกก็ธรรมเนียมการหลั่งน้ำก็เลยเกิดขึ้นครั้งแรกที่นี่การตรวจน้ำตรวจทุกคนก็เป็นสถานที่ที่พระเจ้าพิมพิสารโปรดปรานเป็นสถานที่รื่นลมมากที่พระเจ้าพิมพิสารมักจะมาประ
ามารถที่จะพักผ่อนเมื่อเวลาตายก็มีการดื่มสุราด้วยทีนี้มันจะมีเหตุที่ว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นที่ที่ปลดปล่อยก็ต้นเรื่องมาจากพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมาพักณที่นี้ก็ดื่มสุราจนกระทั่งนั่งให้ตับสบายได้เลยก็ต้องขบวนก็ได้ต้องขบวนก็ได้เป็นยุทธยาบทที่เราสบายสบายจนกระทั่งพระเจ้าพิมพิสารตื่นกระดุกตื่นนี่พระพุทธเดินงูตัวใหญ่ปางกระโดดปางอะไรไม่รู้กระโดดออกไกลเลยด้วยความตกใจที่เวรุวันด้านหลังเป็นสระน้ำหางเป็นตะลอกเนี่ยพุทธองค์นี้สวยมากก็เห็นว่าโอ้สัตว์เลี้ยงฐานเนี่ยก็มีเมตตาได้มีบุญคุณมีบุญคุณกับตนก็เลยให้สถานที่นี้เป็นสถานที่อภัยทานเป็นเขตประกาศไปทั่วเมืองเลยว่าห้ามทำร้ายตลอดกระแสตอนนี้เราจะให้ตัวแทนชาวคณะชาวไทยซื้อดอกไม้บูชาพระพระพุทธที่เวฬุวันเขาคิด20บาทเลยเขาไม่ลดแต่เมื่อจริงๆถือว่าแพงเกินเหตุแต่ว่าเราซื้อของทำบุญเราจะไม่ต่อเท่าไหร่ก็เท่านั้นจริงๆ20รูปีก็เยอะแล้วแต่เขาคิด20บาท20บาทนี่ก็คือ40บาทไทยเอ้ย40รูปีเขาเราซื้อทำบุญถวายเดี๋ยวเราจะให้โยมถวายพระเลยนี่วันอาตมาไปอยู่เป็นหรือเป็นตัวแทนชาวคณะถวายพระพุทธโอเคเพราะมีรายละเอียดอยู่เรียนอยู่บางเรายังไม่ครบเรื่องราวบางอย่างซื้อของทำบุญอย่าต่อนะต่อได้ถ้าเขาไม่ลดก็ไม่ว่ากันเพราะว่าถือว่าเท่าไหร่เท่านั้นเราจะได้อานิสงส์เพิ่มจริงๆประมาณไม่เกิน20รูปีนี่เขาคิด40รูปีแพงหน่อยตรงอธิษฐานผิดด้วยว่าทองแปดเมื่อครั้งเจอกับพระองค์โอเคปิดทองด้วยทําบุญในนามตัวแทนชาวคณะเพราะว่าชาวคณะทุกคนทําไม่ได้เราก็ทําแทนสถานที่อย่างนี้สถานที่พระเจ้าพิมพิสารถวายเวฬุวันแด่พระพุทธเจ้าวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาคือเวฬุวันและแปลกด้วยตอนนี้ท้าทายยึดครองเรียบร้อยแล้วดูธงชาติสองให้กลับมาสามพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาอย่างเดิมธงชาติไทยเต็มไปหมดเลยชาวไทยยึดครองเรียบร้อยชาวไทยยึดครองเวฬุวันเรียบร้อยแล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าปางอะไรเอ่ยพระองค์ทรงตรัสรู้และทรงมาก่อนรัตติวันก็คือสวนตาหนุ่มสวนตาหนุ่มสวนตาเขามีชาวคณะรับฟังบางท่านก็ภาวนาก็เสด็จมาถึงที่นี่และก็แสดงธรรมเพราะว่าเวฬุวันใครได้มาถือเป็นบุญผู้รู้เวลาแต่สัมปันเนี่ยรู้แล้วว่าตนเองเนี่ยบูชาไฟอยู่ไร้สาระแม่ไม่มีประโยชน์นี่คือสระน้ำสระน้ำใหญ่สระบกครณีลึกมากใสมีมาแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละแต่ดั้งเดิมเลยนู่นน่ะด้านหลังก็เป็นสถานที่เป็นที่พระพุทธสถานที่รับเวฬุวันเรายกกล้องหันกล้องมาจากทางนี ที่เห็นอยู่นี่คือสระน้ำในเมืองในเวฬุวันด้านหลังก็เป็นพระพุทธปางรับที่พระเจ้าพิมพิสารถวายเวฬุวันให้เป็นวัดแห่งแรกของพุทธศาสนาด้านหลังนี่คณะพระอาจารย์กำลังฟังบรรยายธรรมเดี๋ยวจะซื้อดอกไม้บูชาพระ
พุทธตรงนี้เขาขายถาดละ20บาทไม่20รูปีนะ20บาทต่อไม่ได้เลยเขาบอกแพงรับสินค้าแพงโอเคซื้อดอกไม้บูชาพระเนี่ยต่อได้แต่อย่าไปขืนใจเขาไม่งั้นบุญจะลดเท่าไหร่ก็ได้ถ้าแพงก็ถือว่าได้บุญมากด้วยอำนาจของด้วยอำนาจของศรัทธามันทำเราได้บุญเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถึงต่อไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราจะซื้อแล้วไปวางไว้บูชาแทนชาวคณะซีทาโยมถือตามพระอาจารย์มานะอาจารย์ก็เลยจ่ายเขาเลยโอ้ร้อนๆเก็บมาดีเอากล้องไม่เป็นไรตั้งนี่แหละย่อมเก็บขึ้นมาเดี๋ยวพระอาจารย์บรรยายเองไม่ใช่เดี๋ยวขณะนี้เราซื้อแล้วถาดละ20บาทเราจะวางไว้ทั้ง4ทิศเพื่อบูชาพระทำไม่นานตัวแทนชาวคณะใช้เงินจากที่ญาติโยมถวายมันแหละเพราะฉะนั้นคนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วอนุโมทนาบุญก็ได้บุญด้วยกันบุญนี้จะเหนี่ยวนำให้เราได้มาในอนาคตเพราะการมาอินเดียนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปไม่ต้องใช้ทรัพย์มากแต่อาศัยศรัทธาอาศัยบุญกุศลจะมาได้ดูคลิปนี้แล้วอธิษฐานจิตประมาณ 2-3 ปีก็จะมาได้เดี๋ยวจะวางดอกไม้ไปชมครับ